สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หน่วยก็มีกระทงดอกกุหลาบใบเตยหอมแบบง่ายนะคะก็จะใช้ใบเตยหอมนะคะมาพับเป็นดอกกุหลาบค่ะเอาใบเตยมานะคะให้หงายขึ้นในลักษณะนี้แล้วก็พับจากโคนใบนะคะอยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรค่ะพับลงไปด้านหลังนะคะด้านล่างค่ะให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมตั้งฉากแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ก็จะพับทางซ้ายมือนะคะเข้ามาครึ่งใบค่ะด้านบนทางขวามือนะคะก็จะกดลงมาค่ะกดพับลงมานะคะปล่อยให้เป็นชายทงนะคะยาวออกไปแบบนี้นะคะได้อย่างนี้เสร็จแล้วก็จะม้วนทางซ้ายมือนะคะเข้ามาประมาณ1รอบค่ะพอเหลือประมาณนี้นะคะก็จะกดพับนะคะทางขวามือค่ะกดลงนะคะกดพับลงแล้วก็เกี่ยวใบขึ้นในลักษณะนี้แล้วก็จะม้วนนะคะก็จะทำในลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆจนสุดใบเตยเลยค่ะพอพับดอกกุหลาบได้ประมาณนี้นะคะก็จะมาเปลี่ยนวิธีการจับค่ะจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะหนีบไว้แล้วนิ้วโป้งก็กดด้านบนไว้นะคะเพื่อกันใบเตยหลุดนะคะก่อนแล้วก็จะม้วนไปในลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะพอเหลือใบเตยประมาณนี้นะคะก็จะกดพับลงไปด้านล่างค่ะกดพับลงไปด้านล่างนะคะแล้วก็จะม้วนกับก้านนะคะด้านล่างม้วนค่ะแล้วก็มัดนะคะตัวนี้นะคะแม่หน่วยจะใช้ได้นะคะมามัดพันเอานะคะหรือถ้าใครจะใช้แม็กหรือใช้ยางก็ได้นะคะแล้วแต่เลยม้วนอย่างนี้นะคะแล้วก็พันแล้วก็คล้องดึงค่ะก็เสร็จแล้วค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นดอกกุหลาบใบเตยหอมนะคะพอพับได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วนะคะทีนี้ก็จะไปติดกับฐานกระทงค่ะจะติดในลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆจนรอบฐานกระทงเลยค่ะติดครบ1รอบก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะขึ้นรอบที่2ค่ะวางเรียงกันนะคะให้ชิดติดกันในลักษณะนี้แล้วก็จะปักด้วยตะปูเข็มนะคะทำแบบนี้จนรอบกระทงเลยค่ะ
ติดดอกกุหลาบใบเตยหอมเสร็จแล้ว2รอบก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะต่อมานะคะก็จะมาพับกลีบใบตองกันค่ะตัวนี้นะคะแม่หน่วยจะเอาไปติดด้านล่างสุดนะคะแบบนี้ค่ะก็จะใช้ใบตองนะคะความยาวนะคะอยู่ที่ประมาณ17เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความกว้างค่ะความกว้างนะคะอยู่ที่6เซนติเมตรนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะไปพับครึ่งค่ะพับครึ่งนะคะหากึ่งกลางของใบค่ะแล้วก็จะเอาใบสีเหลืองนะคะใบที่แก่แล้วเนาะของใบตองจะเป็นสีเหลืองในลักษณะนี้นะคะแปะลงไปตรงกลางค่ะตรงรอยที่เราพับไว้เมื่อกี้นะคะทาบลงไปนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะพับจากทางขวามือก่อนนะคะพับลงมาค่ะพับเฉียงนะคะประมาณ45องศานะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะพับเข้ามาให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางนะคะพับครึ่งค่ะจะได้แบบนี้นะคะต่อมาค่ะทางซ้ายมือนะคะก็จะพับนะคะพับเฉียงแล้วก็พับตรงค่ะพับเฉียงแล้วก็พับตรงนะคะกลับไปอีกฝั่งนึงค่ะกลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะทีนี้ก็จะมาเอามาทับกันนะคะช่วงล่างจะขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาก็ได้นะคะแล้วก็ดันตรงกลางขึ้นค่ะดันเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาแม็กนะคะแล้วก็จะตัดช่วงล่างนะคะให้เรียบร้อยเนาะพอได้กลีบตามจำนวนที่ต้องการแล้วนะคะทีนี้ก็จะไปติดกับฐานกระทงค่ะจะติดช่วงล่างนะคะตรงเนี้ยด้านข้างค่ะก็จะติดในลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆจนรอบฐานกระทงเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะก็ติดกลีบใบตองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตรงกลางนะคะก็จะมาตกแต่งด้วยดอกไม้ธูปเทียนนะคะกระทงดอกกุหลาบใบเตยหอมนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ